ครับก็ต่อจากเทปที่แล้วเนาะพี่เห็นแล้วว่าเอ้ยเดี๋ยวที่พี่บอกไปว่าไอ้นี่ครับมันมีหารเนี่ยครับมันมีทั้งผลหารที่ลงมาเป็นเลขลงเลขที่ดูเลขที่จบในตัวหรือเลขที่หาเท่าไหร่ก็ไม่จบเพราะมันซ้ำไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมีสิ่งที่เราเรียกว่านี้ครับทศนิยมซ้ำขึ้นมาทศนิยมซ้ำคืออะไรทศนิยมซ้ำคือทศนิยมที่มันพูดง่ายคือไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นซ้ำๆไปเรื่อยอย่างเช่นตัวนี้ก็เป็น4545ตัวนี้ก็เป็น333ตัวนี้ก็เป็น987659875เนี่ยฮะหมายความว่าไงเอ่ยคือเวลาซ้ำเนี่ยครับไม่ได้หมายความว่าต้องซ้ำเป็นตัวเดียวไปเรื่อยๆนะคือไม่ได้หมายความว่าถ้าเกิดว่าเราจะซ้ำเราจะซ้ำได้แค่เป็น1.777777777หรือเป็น666666อะไรงี้มันจะซ้ำเป็น767676หรือซ้ำเป็น765765ก็ได้ครับเช่นเดียวกันครับเช่นเดียวกันครับคือมันไม่ได้จำเป็นต้องการซ้ำไม่ได้จำเป็นต้องเริ่มจากตำแหน่งแรกของทศนิยมหมายความว่าไม่ได้จำเป็นต้องเริ่มจาก1จุดปุ๊บตรงนี้เริ่มซ้ำเลยถ้าเป็น6ปุ๊บก็เป็น6ไปตลอดละไม่จำเป็นเนาะเป็นอย่างนี้ก็ได้1.2แล้วค่อย6666หรือไม่ก็เป็น1.26แล้วค่อย777หมายความว่ายังไงครับหมายความว่าการซ้ำจะเริ่มตรงไหนก็ได้แต่ถ้าเริ่มแล้วจะไม่หยุดแล้วนะคือไม่มี777แล้วกลับมา6ไม่ผิดต้องเป็น7777แล้ว7ยาวละทีนี้ก็เขาจะกลายเป็นทศนิยมซ้ำนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นนี่แหละคือทศนิยมซ้ำคือเลขนะครับวนเป็นชุดๆนะฮะวนเป็นก็คือเป็นชุดซ้ำไปเรื่อยๆนะครับโดยที่ไม่ได้จะเป็นต้องเริ่มตั้งแต่ตำแหน่งที่1แต่ถ้าเริ่มแล้วไม่หยุดคือเริ่มแล้วไปเรื่อยๆทศนิยมซ้ำทีนี้แล้วเลขที่0.5ลงตัวอย่างนี้ล่ะเป็นทศนิยมซ้ำหรือเปล่าความจริงแล้วเขาเป็นนะครับเป็นซ้ำอะไรซ้ำ0ไงมี0ไปเรื่อยๆถูกมั้ย0.5 00000000อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นเลขจำนวนเต็ม2เนี่ยเป็นทศนิยมซ้ำมั้ยเป็นครับเป็น 2.000000 ไปเรื่อยๆเหมือนกันแต่ว่ามันจะไม่เขียนเนาะเพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรกับการเขียนเลข0เพราะมันไม่มีค่าเราจะเรียกพวกนี้ว่าทศนิยมซ้ำ0ก็คือพวกที่มันไม่ได้มีซ้ำแบบเป็นตัวเป็นตนนะฮะซ้ำเป็นเลข0ไปเรื่อยๆซึ่งมันไม่มีค่าครับทศนิยมซ้ำ0คือพวกนี้โอเคนะสรุปคือเรามีทศนิยมซ้ำธรรมดากับทศนิยมซ้ำ0ครับทีนี้ถ้าเกิดว่าน้องเข้าใจเรื่องทศนิยมซ้ำแล้วก็จะมาเข้าสู่เรื่องการใช้เครื่องหมายครับคือทศนิยมซ้ำเนี่ยครับถามว่าถ้าเกิดว่าน้องเป็นนักคณิตศาสตร์แล้วน้องต้องการคำนวณเรื่องทศนิยมซ้ำน้องต้องเขียน 3.3333 จุดทุกครั้งเนี่ยครับมันจะเหนื่อยเนาะเพราะฉะนั้นเขาเลยกำหนดเครื่องหมายขึ้นมาพูดง่ายก็คือดูนี่ตัวใดก็ตามที่มีจุดอยู่ข้างบนจะเป็นตัวที่ซ้ำ 1.3 แล้วมีจุดบน3แสดงว่า3ซ้ำ 1.26 แล้วมีจุดบน6แสดงว่า6ซ้ำแล้วดูเลข2เลข2มีจุดข้างบนไหมไม่มีเพราะฉะนั้นเลข2ไม่ได้ซ้ำเนาะ6ต่างหากที่ซ้ำทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ล่ะมีจุด2จุดคืออย่างนี้ครับอย่างที่พี่ได้บอกไปแล้วว่าการซ้ำเนี่ยไม่ได้จำเป็นต้องซ้ำแบบเป็นตัวเดียวเนาะเราสามารถซ้ำ2ตัวหรือซ้ำ3ตัวได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคือพวกนี้ซ้ำเป็นชุดใหญ่ๆครับถ้าเป็นถ้าเกิดว่าเราเจอจุด2จุดเนี่ยหมายความว่าระหว่างจุดถึงจุดเนี่ยครับคือ1ชุดก็คือเป็น246นั่นเอง246นึกออกมั้ยฮะคือเป็น1ชุดไปเรื่อยๆนะครับก็อย่างเช่น1จุดเอ้ยเดี๋ยวนึงนะพี่ทำชีทหายไปไหนเนี่ยปึ๊บช่างมันเถอะก็อย่างเช่นอ้อนี่ไงข้อนี้0.98765 98765 98765เนี่ยพี่ก็สามารถเขียนอย่างนี้ได้ครับคือ0.98765แล้วใส่จุดตรงนี้ทั้ง2อันเพื่อแสดงความว่ามันซ้ำตั้งแต่98765ซ้ำทั้งชุดพร้อมกันอย่างนี้ 3.33 พี่ก็เขียน 3.3 แล้วใส่จุดข้างบนครับแล้วตรงนี้ล่ะ 1.45 ถูกไหมแล้วพี่มันซ้ำเป็นทีละ2ตัว2ตัวก็ใส่จุด2ตัวเป็นอย่างนี้โอเคนะครับทีนี้แล้วถ้าอ่านล่ะจะอ่านยังไงคืองี้ครับวิธีการอ่านนะอย่างเช่น 1.3 จุดเราจะอ่านว่า 1.3 3ซ้ำพูดง่ายคือ
อ่าน1ชุดก่อนแล้วค่อยบอกว่าตัวอะไรซ้ําถูกมั้ยฮะหมายความว่าสมมุติตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ต้องอ่านทั้งชุดก่อนคือ 1.246 246ซ้ําอ่านทั้งชุดปุ๊บแล้วเค้าบอกแล้วค่อยบอกว่าตัวอะไรซ้ํานะครับคืออ่านทั้งหมดเลยแล้วอ่านบอกตัวอะไรซ้ําเพราะฉะนั้นรู้หลักการละเราจะรู้ว่าตรงนี้ต้องอ่านว่า 1.26 แล้วก็6ซ้ําถูกมั้ยฮะเพราะว่า2ไม่ซ้ําถูกมั้ยซ้ําแค่6ทีนี้มีอะไรอีกตรงนี้ก็จะถามว่า 0.98765 98765ซ้ําครับตรงนี้ก็จะอ่านว่า 3.3 ซ้ําโอเคนะเอ้ยโทษครับ 3.3 3ซ้ําโอเคนะอ่าน 3.3 แล้วก็3ซ้ําตรงนี้ก็อ่านว่า 1.45 453นั่นเองโอเคนะเข้าใจนะครับอ่านทั้งชุดก่อนอย่างเช่นมันเขียนเครื่องหมายว่า 1.576 อย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้น้องต้องอ่านว่าอะไรครับน้องก็ต้องอ่านว่า 1.5768 768ซ้ำครับก็จะนี่เป็นการอ่านเครื่องหมายทศนิยมซ้ำนั่นเองทีนี้มีความรู้เสริมนิดนึงครับก็คือเศษส่วนทุกตัวที่ส่วนเนี่ยครับขอโทษนะตรงนี้ผิดครับเศษส่วนทุกตัวที่เศษเป็นจำนวนเต็มและส่วนเป็นจำนวนเต็มที่ไม่เท่ากับศูนย์จะเขียนเป็นทศนิยมซ้ำได้หมายความว่าไงเอ่ยหมายความว่าถ้าเกิดว่าพี่มีเศษส่วนแล้วข้างบนเป็นจำนวนเต็มสักตัวอย่างเช่นเป็น5ข้างเป็น7จะเป็นทศนิยมซ้ำแน่นอนครับมีอะไรอีก1ส่วน2ก็เป็นทศนิยมซ้ำแน่นอนครับคืออาจจะเป็นซ้ำศูนย์เนาะแต่ก็เป็นซ้ำโอเคนะฮะคืออาจจะไม่ได้ซ้ำแบบเป็นเลขรัวๆอาจจะเป็นซ้ำศูนย์แต่ก็เป็นทศนิยมซ้ำเนาะเป็นอะไรอีก0ส่วน7เป็นได้มั้ยเป็นได้เนาะเพราะเศษเป็นจำนวนเต็ม0และส่วนก็เป็นจำนวนเต็มที่ไม่เท่ากับ0ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเป็นได้ซึ่งมันเท่ากับ0นั่นเอง 0.000 เป็นทศนิยม0ซ้ำนะฮะทีนี้แล้วถ้าเป็น700ล่ะ700จะไม่เป็นทศนิยม3ทำไมเพราะ700หาค่าไม่ได้เพราะอะไรครับตามหลักการแล้วเนี่ยถ้าเราเกิดว่าเราอยากรู้ว่า7หาร70ถ้าเรามี a ส่วน b กันผลที่ได้ก็คือเราจะรู้ว่า b เนี่ยถ้าเราได้ผลมาเป็น x เนี่ยฮะเราก็จะได้ว่า b เนี่ยคูณอะไรสักอย่างมันเท่ากับ x เอ้ย b คูณ x มันเท่ากับ a ถูกไหมครับนี่เป็นผลจากการหาถูกไหมงั้นถ้าเกิดว่าพี่เอา7ส่วน0พี่ได้ x ขึ้นมาเนี่ยพี่จะได้ว่า7เท่ากับ0คูณ x ถูกไหมครับแล้ว0คูณอะไรก็ได้0เพราะฉะนั้น0คูณ x มันต้องได้0และ0ต้องไม่เท่ากับ7เพราะฉะนั้น7ส่วน0เลยหาค่าไม่ได้พูดง่ายก็คือ7ส่วน0นะครับหาค่าไม่ได้หาค่าไม่ได้ก็เป็นทศนิยมซ้ำไม่ได้เพราะฉะนั้นส่วนจะไม่มีวันเป็น0เด็ดขาดจำนะครับส่วนจะห้ามเป็น0เด็ดขาดนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นเศษทุกตัวเศษส่วนทุกตัวที่เศษเป็นจำนวนเต็มและส่วนเป็นจำนวนเต็มที่ไม่เท่ากับ0จะเขียนเป็นทศนิยมซ้ำได้ครับก็คืออาจจะเป็นซ้ำ0คืออาจจะเป็นซ้ำ0เป็นซ้ำธรรมดาแต่ก็คือเป็นทศนิยมซ้ำแน่นอนถ้าเศษเป็นจำนวนเต็มและส่วนไม่เท่ากับ0และเป็นจำนวนเต็มนะโอเคครับก็จะจบในเรื่องของทศนิยมซ้ำครับโอเคนะอย่าลืมนะทศนิยมซ้ำเราเรียนอะไรกันบ้างเราเรียนเรื่องเราเรียนว่ามันมีทศนิยมซ้ำศูนย์แล้วก็เรียนว่ามีแบบซ้ำเป็นชุดๆเราเรียนอะไรอีกเราเรียนวิธีการอ่านเราเรียนวิธีการเขียนเครื่องหมายอย่าลืมนะครับอ่านต้องอ่านทั้งชุดก่อนแล้วค่อยอ่านเรียงนะโอเคนะครับ 1.246 246ซ้ำครับแล้วก็รู้ส่วนสุดท้ายก็คือเศษส่วนทุกตัวที่มีเศษเป็นจำนวนเต็มและมีส่วนเป็นจำนวนเต็มที่ไม่เท่ากับ0จะเป็นทศนิยมซ้ำแน่นอนโอเคนะครับก็จะจบเรื่องทศนิยมซ้ำต่อไปจะเป็นแบบไหนครับขอพักทานไอติมแป๊บนะคะ